ศัพท์มาด้วยกันนะคะทั้ง24คนเลยที่อาจจะอีก12คนที่ไม่ได้เข้านะคะแล้วก็จะแบบว่าทำเต็มที่ค่ะทำเพื่อเพื่อนๆที่แบบว่าเขาไม่ได้เข้ามาเราจะเรียนรู้เต็มที่ค่ะค่ะอาทุกคนบ้างกดดันไหมคะกดดันไหมนะครับกดดันมากเพราะว่าเคเป็นหนึ่งในที่ต้องรอผลในวันนี้ครับแล้วก็เจอเพื่อนๆก็ที่ได้ไปแล้วก็กดดันลุ้นเหมือนกันว่าใครจะได้ไปต่อแต่ก็ขอทำความฝันให้เต็มที่แล้วก็สู้แทนเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปต่อ12คนด้วยครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเข้าสู่ว่างแล้วเตรียมพร้อมหรืออะไรยังไงบ้างหรือจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอะไรยังไงบ้างกับการแข่งขันของเราพวกเราทุกคนนะคะก็พยายามเตรียมตัวอย่างเต็มที่ค่ะรักษาสุขภาพแล้วก็กล่าวว่าเข้าไปเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยววิชาความรู้ให้เต็มที่เลยค่ะกลัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะกลัวอะไรไหมครับก็คงจะแบบว่าสุขภาพของพวกเราด้วยครับแล้วก็เรื่องเวลาเราเครียดเราชอบมานอยกันเองไงครับก็จะพยายามแก้ไขกันครับครับค่ะที่เรารับสุดโลกของเราค่อนข้างจะสูงสุดหลังจากอันนี้ค่อนข้างกลัวไหมว่าเราจะมีปัญหากับเพื่อนในทางที่เราลบสุดตัวนี้ครับก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับคงมีแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเปิดรับอะไรมากขึ้นด้วยจาก3คลาสที่ได้เรียนในต่างประเทศนี้แล้วก็คิดว่าคงจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้มาได้เห็นอีกแน่นอนในตัวผมได้รับอะไรครับได้รับนะครับสำหรับผมคงเป็นเรื่องการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในใจมากกว่าแล้วก็คิดว่าจะดึงมันออกมาใช้ให้มากที่สุดครับอยากฝากเราเชิญชวนเลยค่ะฝากค่ะก็ฝากไปทั้ง12คนด้วยนะคะตอนนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆใช่ไหมก็อยากจะให้ติดตามชมพวกเราทุกวิชาด้วยนะคะแล้วพวกเราที่อยู่ในบ้านตอนนี้ก็จะเก็บเกี่ยววิชาความรู้ให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะไปทำความฝันของพวกเราบนเวทีอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่วยเชียร์ด้วยนะคะน้องนกกับน้องโก้ค่ะมีข่าวว่าแบบตัวเต็งเรารู้สึกยังไงบ้างฮะน้องโก้กันผมไม่ผมว่าหาตัวเต็งว่ายังไงก็ดีใจครับที่คนเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมากครับผมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดี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 จะให้ดีขึ้นไปครับกันไหมเขามองว่าเราเป็นตัวเต็งก็ที่จริงมาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรแต่ว่าที่จริงแล้วเรามองข้ามเรื่องการแข่งขันไปแล้วตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเหมือนแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆแล้วแล้วก็เรื่องศักยภาพเองว่าเราจะสามารถพัฒนากันได้โซ่ก็อาจจะสอนผมเรื่องเต้นผมก็อาจจะแนะนำเวลาที่เหลือกันในเรื่องร้องได้อะไรเงี้ยครับช่วยกันให้ขอบคุณแฟนคลับที่เขาเป็นเราแล้วก็เชิญชวนว่าให้กดอะไรยังไงเชียร์ไทยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราชูวิทย์ก้าวค่ะอย่าลืมโหวตกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะสำคัญกว่าก็มาเจอ
นิดนึงนะแป๊บนึงนะครับไอ้นะได้มั้ยได้ไหมเขียวนี่ได้ไหมเขียนทุกอันเลยอ่ะเขียนทุกอันไม่ได้เขาไม่เข้ากันไหมไม่เป็นไรไม่อย่างนี้แหละคนจะได้รู้ว่าใครมีไหนโอเคนะครับโอเคเอามาป้าแจ๋วขาปีนี้รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเอฟรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาจะทำได้หรือเปล่าตอนนั้นเองแต่ว่าทางครูก็ยืนยันบอกว่าน่าจะจัดสรรเวลากันได้แล้วก็อยากให้มาเป็นครูใหญ่เพราะว่าครูผมรู้สึกว่าพี่ผูกพันกับน้องๆมากพอสมควรแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นน้องๆออกไปเป็นนักล่าฝันที่มีคุณภาพก็เลยอยากจะดูแลน้องต่อไปกล่อมเกลี้ยงให้น้องไปอยู่ในทางที่ควรจะเป็นแล้วในทางที่ถูกต้องจากการเป็นคณะกรรมการนะเป็นครูใหญ่มันบทบาทจะแตกต่างกันเลยไหมจริงๆแล้วถ้าถามพี่อ่ะคนอื่นอาจจะว่าแตกต่างแต่พี่ว่าพี่ไม่แตกต่างหรอกเพราะว่าตอนที่เป็นคณะกรรมการช่วงทุกวันพฤหัสที่เราเข้าไปคุยกับน้องๆอ่ะพี่ก็ทำหน้าที่คล้ายๆอยู่แล้วก็คือบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงไม่ได้มีความสามารถทางด้านการแสดงหรือการเต้นมากมายแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้กับน้องๆได้ในทุกวันพฤหัสตอนกลางคืนก็คือให้คำแนะนำและแก้ไขในสิ่งที่น้องๆยังเป็นปัญหาแล้วก็ติดค้างมาก็คือพยายามจะแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาการแสดงของน้องเครียดไหมคะสำหรับพ่อแจ๋วที่จะต้องมาดูแลน้องๆ12คนดูแลคงไม่เครียดแต่เครียดคงทุกวันเสาร์ที่เวลาเขาถูกโหวตกันนั่นแหละอันนั้นอาจจะเครียดกะว่าอาจจะไม่ไปสักเสาร์นึงดีไหมอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเปลืองอารมณ์มากเลยอ่ะพ่อแจ๋วครับเมื่อคืนเห็นกับคุณแม่เครียดกันมากเลยแบบในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ต้องเครียดสิลูกใครก็รักกันแล้วนึกออกไหมว่าเอาออกไปวันละคนมันก็แย่พออยู่แล้วแล้วพอเมื่อวานปั๊บเนี่ยเขาให้เอามาเขย่ารวมกันหมดทุกคนก็ต้องมานั่งคิดต่างๆนานาว่าจะทำยังไงให้ลูกของตัวเองรอดซึ่งมันก็ลำบากอยู่พอสมควรนึกออกไหมว่าในขณะที่ฟังเพลงอ่ะจริงๆว่าจะมีความสุขกับการฟังเพลงรวมซะหน่อยก็กลายเป็นไม่มีความสุขเพราะว่าต้องนั่งคิดต่างๆนานาว่าจะหาทางทำยังไงแล้วคิดไม่ค่อยออกเห็นหน้าคนนู้นก็จะร้องไห้หน้าคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วแล้วในที่สุดคือต้องหาทางจนได้อ่ะครับใช้หลักเกณฑ์หรืออะไรคุณสมบัติอะไรถึงเลือก12คนนี้มาจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้า24คนที่เราเลือกมามีคุณภาพตามที่เราต้องการหมดแต่ในความเป็นจริงเขาต้องการแค่12คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมาตัดสินกันในแต่ละวีค3วีคที่ผ่านมานั่นก็คือความกล้าแสดงออกความมีตัวตนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ทักษะต่างๆที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ภายใน3อาทิตย์ใครที่เรียนรู้ได้เร็วใครที่คิดว่าจะไปได้เร็วต่อยอดได้ใครที่ดูมีเสน่ห์มีชีวิตชีวาที่อยู่ในบ้านรวมทั้งการแสดงของคนคนนั้นที่โดดเด่นในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เราต้องเลือกเขาก็เลยเป็น12คนที่เหลือใช่ครับแล้วอย่างนี้12คนนี้อยากจะติวเตอร์อะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับในฐานะผู้ใหญ่ขั้นแรกภาษาไทย
ทุกคนพูดไม่ชัดเพราะว่าไม่มีตัวรอรอกันเท่าไหร่ทุกคนจะพูดเลขครูครูกันหมดแล้วเครียดกันหมดก็ต้องเป็นครูและเป็นเครียดกันทั้งนั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษยังมีน้องๆที่ยังภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องติวด่วนและที่สำคัญคือเรื่องกิริยามารยาทแล้วก็ความนอบน้อมเรามีความรู้สึกว่าการที่อยู่ในวงการนี้ได้ดีต้องเป็นคนที่มีความนอบน้อมรู้จักว่าเวลาไหนเป็นอะไรและเวลาไหนควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดว่าเราอยากให้น้องๆได้ตรงนี้ออกไปด้วยเพราะนอกจากวิชาต่างๆที่น้องๆเรียนแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคลาสแดดคลาสอะไรนะคลาสอะไรอีกคลาสไลฟ์และคลาสแอคทีฟถูกต้องคนที่ดีมากวันนี้ทั้ง3คลาสเนี่ยเป็นคลาสที่ทุกคนจะต้องได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยได้เลยก็คือเรื่องภาษาการพูดแล้วก็กริยามารยาทต่างๆซึ่งคิดว่าเราพยายามจะทำให้น้องๆออกไปแล้วทุกคนเห็นแล้วรักแล้วก็อยากจะทำงานกับน้องทุกคนอย่างจริงๆแล้วจะต้องเป็นผู้หญิง6ผู้ชาย6แต่ทำไมปีนี้ผู้ชายมาเยอะคะไม่ใช่เพราะครูใหญ่เป็นคนนี้ผู้ชายรู้ว่าคำถามมันจะมาอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเป็นเพราะกติกาเมื่อคืนนั้นที่ให้เราแต่ละคนเนี่ยเลือกได้คนละ4คนเพราะคนละ4คนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า4คนเนี่ยคะแนนจะไปตกอยู่กับผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายมากกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายก็ได้แต่บังเอิญอาจจะมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างในตัวหนุ่มๆเหล่านี้คะแนนมันก็เลยออกมาไล่เลี่ยเป็นประมาณนี้นะครับและตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องส่งนักล่าฝันทั้ง12ชีวิตเข้าไปสู่ในบ้านหลังจริงหลังนี้ของ True Academy Fantasia Season ที่9ก้าวให้เกินฝันนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมทำข่าวนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ให้ความสนใจกับปฏิบัติการล่าฝันของเรานะครับแล้วต้องขอขอบคุณป้าแจ๋วด้วยนะครับขอเชิญป้าแจ๋วไปนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนก็แล้วกันนะครับคุณครูใหญ่ของเราในซีซั่นนี้ครับส่วนนักล่าฝันทั้ง12ชีวิตครับขอให้มายืนบริเวณด้านหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมายืนบริเวณด้านหน้านี้เลยครับยืนเรียงแบบเดิมนะครับตาม V ของตัวเองนะครับไล่มาจาก V 1โซ่นะครับแล้วมาจบด้วย V 12ซึ่งก็คือโอปอนะครับเอาละนะฮะก่อนที่พวกเราจะส่งให้เขาทั้ง12ชีวิตนี้ได้เข้าไปอยู่ในบ้านอีกตลอดทั้ง3เดือนเต็มๆนะครับมีหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้พวกเขาได้รับก่อนที่เชิญเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยครับและผมอยากให้พวกเขาได้รับนะครับก่อนที่เขาจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านและไม่มีโอกาสได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมา12คนนี้ยังเป็นว่าที่นักล่าฝันอยู่เลยและเขาก็ไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักและคอยให้กำลังใจเขาอยู่จากทางบ้านเลยนะครับนั่นคือ3สัปดาห์เต็มๆครับแล้วผมเชื่อว่า3สัปดาห์นี้ก็เป็น3สัปดาห์อันแสนทรมานของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองที่เฝ้าดูคุณอยู่ทางบ้านเกือบจะตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะฮะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแล้วครับผมจะให้โอกาสคุณพ่อคุณแม่ของพวกคุณนั้นได้มีโอกาสให้กำลังใจได้ให้คำแนะนำแล้วก็ได้ร่ำลาพวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณได้ก้าวเข้าไปสู่บ้านหลังนี้นั่นหมายความว่าปฏิบัติการล่าฝันของเราได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการพวกคุณเป็นนักล่าฝันที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอด3เดือนเต็มๆนะครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เลยครับเชิญเลยครับเรามีเวลาจำกัดนะครับอยากจะคุยอะไรกับลูกอยากจะพูดอะไรกับลูกเชิญได้เลยนะครับของทางรายการเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทของคนหัวคิดกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายครับขออภัยครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดคิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์ True Move Edge เครือข่าย 3G+ ชีวิตอิสระชีวิต True Move Edge
ครื่องแต่งกายภายในบ้านบอดี้กลอฟครับรองเท้าจาก Crazy Step และก็ Apple Choice แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยร้านชิคคลับและเครื่องดนตรีในบ้านจาก Music Concept รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจาก ODST Maker นะครับนักล่าฝันของเราที่อยู่ในภายใต้การดูแลของเราต่อจากนี้ไปอีก3เดือนนะครับขอให้ผู้ปกครองโปรดมั่นใจครับว่าบุตรหลานของท่านที่เป็นนักล่าฝันของเราทั้ง12คนนั้นจะได้รับโอกาสดีๆในการพัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไปในอนาคตเพื่อก้าวเข้าไปสู่ศิลปินมืออาชีพนะครับกับโรงเรียนของเราฮะ True Academy Fantasia และนี่คือนักเรียนรุ่นที่9นะครับ
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากครับเชิญครับทีมงานเคลียร์เลยไม่ร้องแล้วมาเอาละครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูฝ่ายปกครองให้เกียรติมาดูแลควบคุมพฤติกรรมของ12นักล่าฝันด้วยนะครับวันนี้ใกล้จะหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง True Visionช่อง61หรือว่า True Insight ช่องนี้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมทุกท่านยังสามารถติดตามต่อได้นะครับกับการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางท่อง True Vision ช่อง60แล้วก็ HD 120นะครับซึ่งต่อไปนะครับในวันนี้พวกเขาทั้ง12คนจะได้ทำการรับโจทย์แรกที่พวกเขาจะต้องทำการฝึกฝนตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเราจะแจกโจทย์ให้กับพวกเขาเวลา 20:30 ครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision ช่อง60 HD 120แล้วก็ True Vision ช่อง61นะครับโดยที่วันนี้คนที่จะพาพวกเขาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับคงไม่ใช่ใครที่ไหนผมขอมอบหน้าที่ต่อให้กับคุณครูใหญ่ครับขอเรียนเชิญครูป้าแจ๋วครับผมยกลูกศิษย์ของครูให้ครูพาเข้าบ้านนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับสวัสดีครับไป